เรื่องนี้เขาให้ชื่อเรื่องว่าบุคคลปริศนาครับเรื่องเกี่ยวกับบุคคลปริศนาเนี่ยเขาจะเล่าถึงตัวของผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เป็นวัยรุ่นกำลังแบบวัยเฮ้ยๆเลยอายุประมาณสัก 16-17 ปีแล้วส่วนใหญ่เด็กวัยรุ่นเนี่ยในตอนกลางคืนเนี่ยก็จะไม่ค่อยนอนกันเท่าไหร่ก็จะมีการเล่นเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นเกมในโทรศัพท์บ้างแล้วเวลาวัยรุ่นเล่นเกมตอนกลางคืนเนี่ยผมว่าเพื่อนๆน่าจะเป็นเหมือนกันก็คือจะเกิดอาการหิวชอบหิวตอนกลางคืนแล้วพอตัวเองเริ่มหิวอ่ะเราจะไปซื้อข้าวที่ไหนอ่ะก็ต้องไปร้านสะดวกซื้อถูกไหมวันนั้นผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกหิวกลางดึกเลยประมาณสัก5 ทุ่มเขาก็อยากที่จะไปหาบะหมี่คือสำเร็จรูปเนี่ยกินก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวหลังจากที่จบแมตช์เนี้ยตาเนี้ยเดี๋ยวจะไปซื้ออาหารหน่อยในร้านสะดวกซื้อที่หนึ่งซึ่งบ้านเขาเนี่ยจะอยู่ห่างจากร้านสะดวกซื้อประมาณสัก 700-800 เมตรมันก็ไม่ได้ไกลมากแต่ว่าทางที่จะต้องเดินไปเนี่ยมันจะเป็นเส้นลาดลงไปเหมือนภูเขาอะมันจะเป็นทางชันหน่อยแล้วก็ให้นึกถึงถนนญี่ปุ่นอะเนาะมันก็จะมีบ้านคนเนี่ยอยู่เรียงสองข้างทางเลยแล้วตรงกลางก็จะเป็นถนนหลังจากที่จบแมตช์นั้นแล้วเขาก็ปิดเกมลงมาครับปั่นจักรยานเพื่อที่จะไปที่ร้านสะดวกซื้อร้านนี้นี่แหละระหว่างทางที่กำลังปั่นลงเนินมาเนี่ยที่ปั่นลงทางลาดมาก็จะผ่านร้านนู่นร้านนี้ที่เขาปิดไปแล้วนะครับพวกร้านราเมงหรือว่าร้านบริการต่างๆอะไรก็จะปิดกันหมดแล้วเขาก็ปั่นลงมาก่อนที่จะถึงร้านสะดวกซื้อเนี่ยประมาณสัก20เมตรมันจะมีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ร้านหนึ่งอยู่ซ้ายมือซึ่งร้านนั้นยังเปิดทำการอยู่ซึ่งเวลาเนี้ยมันแปลกมากเลยนะคือ5 ทุ่มกว่าแล้วอะแต่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ยังเปิดทำการอยู่เขาก็เอ๊ะทำไมร้านนี้เนี่ยดูปิดดึกจังเลยนะดูแปลกๆแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับคิดว่าเขาคงจะเก็บของเก็บร้านอยู่หรือเปล่าก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิดว่าเขาคงจะมีธุระส่วนตัวของเขาละพอเหลือประมาณสัก20เมตรเนี่ยตัวเองก็ลงจากจักรยานแล้วก็จะจูงจักรยานเนี่ยไปจอดไว้ในที่ที่เขาให้จอดจักรยานในระหว่างที่กำลังจะเดินไปจอดจักรยานนั้นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้กลิ่นได้กลิ่นเหมือนกลิ่นอะไรไม่ไหม้เนี่ยลอยมาตามลมด้วยความคนที่อยากรู้เนาะเฮ้ยกลิ่นอะไรอะกลิ่นมันมาจากไหนอ่ะก็เลยตามกลิ่นตามไปปรากฏว่าไอ้กลิ่นหอมๆกลิ่นไม่ไหม้เนี่ยมันลอยมาจากในบ้านของคนที่ซ่อมรถอยากจะให้คุณผู้ฟังนึกภาพอย่างนี้นะครับคือร้านของญี่ปุ่นนะให้นึกเป็นคล้ายๆอาคารพาณิชย์อ่ะบ้านของคนญี่ปุ่นเขาจะเป็นออกแนวนั้นที่ข้างล่างเนี่ยจะเปิดเป็นร้านอะไรก็ได้แต่ว่าข้างบนเนี่ยเขาจะเปิดให้คนอื่นเนี่ยเช่ามันจะเป็นบล็อกเหมือนในเมืองโตเกียวอ่ะในพวกแบบชินจูกุอะไรเงี้ยที่จะมีตึกสูงๆแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นร้านหนึ่งข้างบนก็จะเป็นกิจการหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันได้กลิ่นไหม้ๆอ่ะมาจากในร้านมอเตอร์ไซค์เขาก็เลยเดินไปดูกะว่าจะไปถามเขาว่าเฮ้ยมีอะไรให้ช่วยเหลือหรือเปล่าอาจจะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าก็เดินเข้าไปมุดไอ้นี่เข้าไปเลยไอ้แผงกั้นที่ดึงลงก็มุดเข้าไปถือวิสาสะมุดเข้าไปพอมุดเข้าไปในตัวของร้านมอเตอร์ไซค์เขาก็เห็นว่ามีผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งเหมือนกับกำลังจะยืนซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่เขาก็โอ้โหคุณป้าคนนี้แจ๋วว่าโอ้โหป้าแก่ๆยืนซ่อมมอเตอร์ไซค์อ่ะโอ้สุดยอดเลยเขาก็เลยถามป้าว่าคุณป้าครับผมได้กลิ่นไหม้ๆมาจากในบ้านเนี่ยทำอะไรหรือเปล่าครับหรือว่ามีอะไรผมช่วยไหมมันมีอะไรไหม้หรือเปล่าแต่คุณป้าเนี่ยไม่พูดอะไรเลยยืนนิ่งๆแล้วก็มองหน้าจ้องเขม่งมาที่ตัวของผู้ชายคนนี้เหมือนบอกว่าให้ออกไปไกลๆเหมือนไล่ด้วยสายตา
พอผู้ชายเริ่มรู้สึกว่าคุณป้าแกไม่พอใจเนาะแกก็คิดว่าเอ้ยหรือว่าเขาเข้ามาโดยไม่ขออนุญาตหรือเปล่าอาจจะเป็นการบุกรุกหรือเปล่าอ่ะก็เลยค่อยๆม้วนตัวออกมาไอ้ตรงหน้าร้านมอเตอร์ไซค์หลังจากที่ม้วนตัวมาเนี่ยก็เห็นว่าคุณป้าแกเดินมาที่หน้าประตูแล้วก็ดึงไอ้เนี่ยลงเหล็กที่มันปิดหน้าร้านอ่ะดึงลงปังเสียงดังสนั่นเลยแกก็รู้แล้วโหป้าแกทำไมดุขนาดนี้วะเนี่ยแค่เข้าไปอยากจะช่วยเหลือเฉยๆทำไมต้องมาทำกิริยาแบบนี้ด้วยแกก็ไม่สนใจอะไรครับก็เดินไปกะว่าจะเอารถจักรยานอะไปจอดที่หน้าร้านสะดวกซื้อละในระหว่างที่กำลังเดินไปเขาก็ได้กลิ่นอีกทีนี้มันไม่ได้กลิ่นไหม้ละมันเป็นกลิ่นเหมือนคนย่างปลามันเป็นกลิ่นหอมๆเหมือนโดนคนย่างปลาใส่เครื่องปรุงอะไรเงี้ยมันหอมมากแกก็โอ้แถวนี้เขาย่างปลากันเนาะคงจะกินกันอร่อยน่าดูแหละแกก็เข็นรถไปปุ๊บล็อกกุญแจแป๊กด้วยความสงสัยว่ากลิ่นหอมมันมาจากไหนอ่ะตัวเองก็หิวอยู่แล้วอ่ะก็อยากกินใช่ไหมก็เลยมองตามกลิ่นไปว่ากลิ่นเนี่ยมันมาจากไหนปรากฏว่ากลิ่นมันก็มาจากไอ้ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นี่แหละหลังจากที่แกมองเข้าไปในร้านมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็เริ่มมีเสียงร้องออกมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยร้องโหยหวนออกมาข้างในอ่ะซึ่งตอนนั้นแกตกใจเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นวะวิ่งไปเคาะไอ้ประตูเหล็กอ่ะปัง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 ไอ้เสียงข้างในก็โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยแกก็เคาะปัง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 ไอ้ระหว่างที่กำลังเคาะอยู่เนี่ยแกก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วว่าทำไมตอนที่แกเคาะเนี่ยไอ้เหล็กมันเริ่มร้อนมันเหมือนมันมีไอร้อนอยู่ข้างในอ่ะแล้วเหล็กมันก็เริ่มร้อนแกก็เลยเดินละออกมาตรงถนนแล้วก็แหงนหน้ามองขึ้นไปข้างบนปรากฏว่าไอ้ชั้นบนน่ะไฟมันไหม้ไฟมันเริ่มแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแกร็บแกร็บแกร็บเริ่มก่อเป็นเพลิงแล้วอ่ะแกก็เลยรีบโทรหาตำรวจเลยฮะก็บอกเนี่ยตำรวจช่วยมาถนนที่เส้นนี้นี่นี่หน่อยเนี่ยมีไฟไหม้แล้วช่วยมาหน่อยแกก็โทรไปชาวบ้านแถวนั้นก็แตกตื่นกันใหญ่เลยอุ้ยไฟไหม้เหรอไฟไหม้เหรอพากันมาเอาน้ำมาลาดลาดลาดสักพักนึงดับเพลิงก็มาแกก็เลยบอกดับเพลิงบอกว่าเนี่ยคุณตำรวจข้างในอ่ะมีคุณป้าแก่ๆอยู่คนนึงอ่ะช่วยเขาออกมาด้วยนะอยู่ในนั้นอ่ะตำรวจแกก็ได้ครับคุณรออยู่นี่นะเดี๋ยวผมเข้าไปแกก็พังประตูเหล็กเข้าไปปังลากสายปื๊ดคนนึงก็ขึ้นไปข้างบนอีกคนนึงก็ฉีดดับอยู่ข้างนอกฉีด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 ประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงไฟก็เริ่มสงบลงพอไฟสงบลงก็เห็นว่ามีนักดับเพลิงเนี่ยเขาก็อุ้มร่างของคนคนหนึ่งขึ้นมาซึ่งร่างของคนที่อุ้มมาเนี่ยเขาจะไม่แปลกใจเลยนะถ้ามันเป็นร่างของผู้หญิงแต่ว่าร่างที่อุ้มออกมาเนี่ยกลับกลายเป็นร่างของผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งเขาก็เลยถามกู้ภัยถามนักดับเพลิงบอกว่านักดับเพลิงแล้วคุณป้าอยู่ไหนล่ะครับคุณป้าอยู่ไหนอ่ะทำไมเจอแต่ผู้ชายล่ะคุณป้าอยู่ไหนนักดับเพลิงก็เลยบอกว่าไม่มีนะมีแต่คุณลุงเนี่ยแหละมีอยู่คนเดียวคือชั้นบนน่ะหาทุกซอกทุกมุมแล้วไม่มีใครอยู่เลยมีแต่คุณลุงคนนี้อยู่คนเดียวเขาก็ได้แต่เก็บความสงสัยว่าเฮ้ยหรือว่าเราตาฝาดวะหรือว่าเราอาจจะมองไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าคุณลุงอาจจะแต่งหญิงหรือเปล่าอะไรแกก็คิดไปเรื่อยเปื่อยนะแต่จะถามว่าตาฝาดไหมมันก็ไม่ใช่เพราะว่าแกมองหน้าคุณป้าคือแกเห็นชัดเลยว่าเป็นผู้หญิงจริงๆอ่ะหลังจากนั้นก็เลยมีการเอาคุณลุงเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เอาลุงไปส่งเนี่ยไม่นานคุณลุงก็เสียชีวิตเพราะว่าอาจจะทนพิษบาดแผลอะไรไม่ไหวก็ไม่รู้แหละแต่ว่าก็ได้เสียชีวิตลง
แล้วหลังจากที่ไปถามคนในละแวกนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ตึกแถวตรงเนี้ยก็จะมีคุณลุงคนนี้อยู่คนเดียวนั่นแหละซึ่งไอ้ชั้นล่างอ่ะเขาจะเปิดเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นร้านของคนอื่นเขาแต่ว่าชั้นบนน่ะคุณลุงเขาจะเช่าห้องไว้นอนก็ในตึกตึกนี้ก็จะมีแค่ลุงคนเดียวนั่นแหละซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เขาประหลาดใจมากเลยว่าเอ๊ะแล้วคุณยายที่อยู่ในบ้านน่ะเขาคือใครแล้วทำไมเขาถึงเห็นยายคนนี้แล้วยายคนนี้ก็ดูเหมือนกับทำหน้าไม่พอใจด้วยนะตอนที่ผู้ชายคนนี้เข้าไปในบ้านน่ะหรือว่ายายคนนี้เขารู้หรือเปล่าว่าคนในบ้านเนี่ยเป็นคนที่เขาต้องการจะเอาตัวไปก็เลยไม่อยากให้ผู้ชายคนนี้มาขัดขวางการเอาตัวของผู้ชายคนนี้ไปหรือถ้าคิดกันในอีกมุมนึงเนี่ยอาจจะเป็นภรรยาของลุงเขาหรือเปล่าที่สามีเขาอ่ะน่าจะถึงวาระที่จะต้องไปละแต่ว่าภรรยาเนี่ยพอเห็นว่าสามีจะตายเนี่ยก็เลยมารับดวงวิญญาณด้วยตัวเองหรือเปล่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าแล้วสรุปว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครเรื่องราวประมาณนี้ครับผมผู้หญิงปริศนา